บ้านเราประเทศไทยข่าวเช้าอารมณ์ดีต้องมีงูและมีรูรอบนี้มีทั้งงูมีทั้งรูไอ้เหลือมเนี่ยไปซุกรูเพื่อเตรียมที่จะโซยหมาแมวโอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องเปิดปฏิบัติการเปิดท่ออุ้ยมองหาตั้งนานไม่ต้องมองแล้วฮะมันขยับตัวให้เห็นเลยรูที่ว่านี้ไม่ใช่รูงูรูกูรูใครรูปลวกจอมปลวกบอกกูบวกมั่งอยากกูเกินนี่กูขุดรูไว้อยู่ดีๆไอ้งูตัวนี้มันมายึดรูหนูรูของปลวกยึดรูเพื่ออะไรยึดรูเพื่อรอหมาแมวเดินผ่านมารับรองว่าเป็นอาหารของมันแน่แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถจับไอ้เจ้าตัวนี้เฮ้ยมันดุมากไอ้ตัวนี้ทั้งดุชูสู้แหลกเลยเจ้าที่ก็ใช้เวลาอยู่พักนึงอ่ะจึงสามารถจับไอ้เจ้างูตัวนี้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของหนองหอยหนองหอยคืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะค่อยๆจัดการไม่นานก็จัดการได้จากนั้นจับปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยจับใส่กระสอบแล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติงานนี้บอกพี่ต้นอย่าเพิ่งรีบไป2 3 4อะไรอ่ะเหตุเกิดบ้านเลขที่222/2หมู่4ที่หนองหอยที่เชียงใหม่และ3อ่ะงูเหลือมยาว3เมตรดังนั้นเหตุการณ์นี้ก็เลยค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับ2 3และก็4ชัดเจนครับ10732052โอ้พี่กิ๊งเอามาจากข่าวผมเหรอเอามาจากข่าวพี่กิ๊งเอาเลยฮะก็ว่าทำไมมันเยอะจังเลยอันนี้คือดูแต่มองแต่ตัวเลขนะคือในพื้นที่ของหนองหอยคือเชียงใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวขยับไปพะเยาหน่อยคุณผู้ชมที่พะเยาเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลื้อยไม่มีอะไรยาวแต่ว่าต้นหมากต้นนี้ทั้งหมดที่พี่กิ๊งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ชมต้นหมากเนี่ยปกติเวลาออกมันต้องแทงตรงยอดหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันออกมาตรงโคนต้นเลยค่ะแล้วพอออกมาชาวบ้านคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาบอกมันแปลกอ๋อหมากกับอินทผลัมเออมันก็คล้ายๆกันอยู่นะโดยเจ้าต้นนี้เนี่ยนะคะปลูกเอาไว้ที่บ้านของคุณยายมะลิอายุ73บ้านเลขที่101หมู่10ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะแล้วเขาแทงช่อแทงใบออกมายายมะลิบอกอีหนูยายว่าเหมือนเอายายว่าเหมือนหนูก็ว่าเหมือนค่ะคือต้นอินทผลัมต้นนี้คุณผู้ชมตอนที่เขาแทงช่อกลีบครีบใบออกมาเขาเรียงกันเป็นชั้นๆเลยมีสักประมาณ5ชั้นเห็นจะได้นี่คุณยายชี้ให้ดูอุ๊ย73ยังสวยอยู่เลยค่ะคุณยายยังดูแข็งแรงอยู่เลยค่ะคุณยายบอกว่าปลูกมาได้สักประมาณ2ปีมันตายไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วมันก็ฟื้นกลับขึ้นมาใหม่แทงช่อมีกลีบใบออกมาคล้ายกับเสียญพญานาคเลยคุณยายมะลิก็เลยเชื่อว่าอินทผลัมต้นนี้ให้โชคให้ลาบแน่นอนกับเจ้า2ปีนะครับมันหายไปกําแล้วล่ะมันโผล่ออกมาโดนต้นมันยุบไปแล้วเอ๊ะถึงก็เห็นใบค่ะมีกี่หัวนะ1 2 3 4 5 2 3 4 5คุณยายนับเป็นภาษาเหนือให้นะคะก็นับดูแล้วบางทีมันแตกๆโตๆอยู่ตรงเนี้ยแต่คุณยายเชื่อว่างวดนี้ยายน่าจะโชคดี2พฤษภาคมเนาะยายเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันแรงงานหยุดให้แรงงานไปขูดหวยกันก่อนให้ไปพักผ่อนกันก่อนแล้วค่อยกลับมาลุ้นการเป็นเศรษฐีอ้าวใครจะไปรู้อ่ะพี่ต้นวันแรงงานน่ะพอเขาหยุดวันแรงงานใช่ป่ะวันรุ่งขึ้นลาไปเลยถูกหวยเออถูกหวยไม่ทำงานแล้วนี่ตั้งใจไว้แล้วนะซ้อมไหมนะซ้อม15ใบอ่ะอ๋อซ้อมไปก่อน15ใบลองคูณดิใบละ6ล้านน่ะอืมไม่เจอกันนะบอกเลยนะไปแน่นะอืมชัวร์ไม่ได้ถูกสักทีเลย อยู่กันต่อไปนะคะอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ